เขาเคยมีการโดนยิงมาก่อนมีเหตุการณ์ที่เขาโดนยิงแล้วเพื่อนเสียชีวิตตัวเขาว่าโดนยิงแล้วก็มีการผ่าตัดอีกโอ้โหเคยโดนยิงตอนนั้นที่เขามีชุมนุมกันนะครับแต่เราไม่ได้ไปชุมนุมนะเราอยู่บนคอนโดชั้น27อยู่บนคอนโดของเราเลยแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนอยู่กับเพื่อนติดกันในนั้น3คนแล้วปรากฏว่าออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าเขาห้ามออกไปเพื่อนๆเราก็อยู่ในห้องเราไม่ทำอะไรเพื่อนก็เลยออกไปดอนระเบียงเพื่อจะไปถ่ายเอาวิดีโอเอาโทรศัพท์ไปถ่ายว่าเขาทำอะไรกันยิงกันทั้งล่างอะไรเงี้ยปรากฏว่าเพื่อนโดนยิงตายคือโดนสมองโดนเนี้ยฮะแสกหน้าเลยแสกหน้าเลยแต่เราอยู่กับเพื่อน2คนเราเป็นเจ้าของห้องเราก็จะไปดึงเพื่อนเข้ามาเพื่อจะพาส่งโรงพยาบาลจังหวะที่เราดึงนะฮะเราก็โดนเขาปั้งนี่ครับเวลาโดนยิงอ่ะมันรู้สึกยังไงบ้างอ่ะเออพอเราช็อกจากเห็นเพื่อนโดนยิงก่อนแล้วเราพอเราโดนยิงตุ้มเราก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาปะทะครับแล้วก็เห็นเลือดใช่ไหมฮะแต่เราก็รู้สึกว่ายังไม่เจ็บแล้วรู้สึกว่ายังไม่เจ็บเลยยังไม่มีอาการเลยมันอยู่ในช็อกอยู่ใช่ครับจนแบบตัวเองลงไปข้างล่างแล้วก็รอวิ่งฝ่ากระสุนเพื่อไปปีนขึ้นไปหามูลนิธิเพื่อให้มูลนิธิส่งเราไปโรงพยาบาลคือตอนนั้นจนถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังไม่เจ็บเจอหมอเสร็จแล้วพอมานอนอยู่บนเตียงแล้วครับคุณหมอเริ่มจะทำแผลแล้วเริ่มมากดแล้วเราเริ่มรู้แล้วนี่มันคือความจริงอ๋อนี่มันคือโดนยิงอ๋ออะไรเงี้ยทุกอย่างมันแบบกลับมาแล้วเขยเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บตรงไหนกันกับมันโดนของกะกะตรงเนี้ยผมแบบก้มไปพอดีทะลุเฮ้ยโอ้ยคุณหมอบอกว่าอีกแค่มิลเดียวถ้าเกิดโดนสะบักโดนกระดูกข้างหลังฮะแรงปะทะมันก็จะควมมันก็จะระเบิดข้างในเราก็จะตายโอ้ยช่วงวินาทีเดียวครับช่วงมิลเดียวด้วยแล้วเวลาโดนยิงยังมีแผลแล้วจะมากล้าขึ้นชกนี่ไม่กลัวหรอเฮ้ยแผลโดนยิงผมไม่เท่าไหร่ผมเป็นห่วงเรื่องเออเคยผ่าตัดหัวใจหัวใจคุณอะไรนะผมเคยออกกําลังกายอยู่แล้วอยู่ดีก็น็อกแล้วตื่นขึ้นมาอยู่โรงพยาบาลมีสายเต็มตัวหมดเลยคุณหมอก็เดินเข้ามาบอกว่าคุณเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะผมก็เอ๊ะมันคืออะไรโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรเงี้ยคุณหมอก็อธิบายว่ามันก็คือคนเราเนี่ยมันจะมีหัวใจมันจะมีเส้นจ่ายกระแสไฟฟ้าอยู่ในหัวใจของแต่ละคนอยู่1เส้นแต่ของผมเนี่ยมันงอกมาอีก1เส้นพอมันจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้วมันทำให้รวนทำให้หัวใจเราเต้นเร็วกว่าชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยอันตรายมากนะครูพี่อันตรายมากครับผมถ้าเกิดว่าคนที่รักษาไม่หายก็ต้องใส่หัวใจเครื่องทำไมไม่ใส่เครื่องอย่างเงี้ยเจาะไปตรงนี้ไม่มีไฟแล้วถึงเวลาแบบไม่ใช่ออลล่อแมนครับผมไม่ใช่ครับประมาณนั้นแซวกับบ้านเนี่ยไม่รู้ตัวเองมาก่อนเลยว่าเป็นโรคนี้นะไม่เป็นไม่รู้ครับใช่พอรู้แล้วเราก็รักษาจนโอเคขึ้นผมไม่ได้กินยาต่อเนื่องครับเราก็รักษาจนโอเคครับเราก็มาออกกำลังกายดูแลตัวเองเล่นวงเล่นเวทจนกลายเป็นมีงานจนเลยเถิดแบบ10ปีครับโอ้ผู้อยากเห็นแผลผ่าตัดเหรอใครกระซิบแม่ใครไหนแผลผ่าตัดหัวใจอยู่ตรงนี้นะแล้วว่าจะไม่ได้ผ่าแต่หัวใจผ่ากล่องหัวใจมีแผลอยู่ไหมแผลโดนยิงเหรอครับไม่ใช่แผลที่ผ่าตรงไหนครับแผลผ่าหัวใจคือเขาจะเจาะเป็นกล้องครับเจาะเส้นเลือดใหญ่ครับผมแล้วก็สอดกล้องเข้าไปครับแล้วก็ไปจี้ตรงหัวใจครับให้เส้นที่มันงอกออกมาให้มันหายครับผมไม่มีแผลไม่มีแผลแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งคำครหาอะไรวะมีอีกหนึ่งคำครหาว่าจริงๆในการรับขึ้นชกเทนไฟท์เทนครั้งนี้เพื่อลบคำสบประมาทว่าเราเนี่ยไม่กล้าพอมีคนมาสบประมาทกับปั้นด้วยหรอมันก็มีนะมีเหมือนกันเพราะว่าพอเราพอเพื่อนๆหลายคนหรือคนที่รู้จักเราเนี่ยรู้ว่าเราจะลงเทนไฟท์เทนหลายๆคนที่บอกเฮ้ยไม่กลัวจมูกเหรอเฮ้ยไม่กลัวเพราะเราคิดว่าเราเป็นคนแบบดูแลตัวเองรักหล่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวหรอกหล่อเปล่าเทนไฟท์เทนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเราไม่รับเนี่ยเสียโอกาสมากนะโมเมนต์ที่ผู้ชายอยากจะเห็นแบบเราแบบได้ต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนดูเยอะๆมีโปรดักชันใหญ่ๆเหมือนต่อยมวยสากลจริงๆอ่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแล้วมันเป็นแบบเก็บเอาไว้เป็นหน้าประวัติศาสตร์ในชีวิตของเราครับเนาะเป็นความทรงจำที่มีคุณค่าแล้วระหว่างทางเนี่ยการฝึกซ้อมการได้แบบได้ชาเลนจ์ร่างกายของตัวเองอ่ะรู้ว่าร่างกายตัวเองมันได้ถึงจุดไหนแล้วเราป่วยขนาดเนี้ยเราสามารถทำออกกำลังกายได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยผมว่ามันท้าทายกับชีวิตเราดีแล้วเราอายุ40แล้วอ่ะผมคิดว่ามันมีอะไรที่เราอยากทำเราก็ต้องทำ มีอะไรที่เราอยากไฟเราต้องไฟเขาถึงบอกว่ากีฬาเนี้ยมันดูเหมือนแบบเฮ้ยด้วยหุ่นอย่างเดียวไม่ได้มันดูความฟิตจริงๆแม่และณตอนนั้นอายุก็ไม่ได้นะเว้ยสมาธิด้วยถ้าสมาธิแตกแล้วแบบคือโรคอ่ะก็ไม่อยู่เหมือนกันไม่อยู่เหมือนกันต้องมาลุ้นอีกทีตอนชกใส่กระจับปะใส่ครับใครใส่ให้ใครที่จะถามว่าเอ๊ะใส่เพราะอะไรหรอใครใส่ให้ใครใส่ให้ใส่เองครับใส่เองอ่ะฮะกระบั้นกระจับเนี่ยมันมีเป็นไซส์ไหมจ๊ะใช่ผมใส่ XL นี่แหละใช่อันที่เขาเจียวมาก่อนเอาใดๆเจาะไปถึงเรื่องของความแน่นความฟิตในเรื่องของหุ่นแล้วเนี่ยครับ
เรื่องหัวใจกันบ้างดีกว่าคุณยังโสดสนิทเหรอฮะจริงเหรอใช่ใช่ครับแล้วก่อนหน้านี้มีแฟนก่อนหน้านี้ก็มีนะก็มีแฟนจริงๆแล้วก็ช่วงอายุประมาณนี้ก็คุยได้ก็คุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคนไหนที่มันไม่ใช่แล้วก็เราก็ชัดเจนเขาเลยอะไรเงี้ยสไตล์ของเราคือชอบอิสระชอบเที่ยวชอบไปต่างประเทศชอบแบบอยู่คนเดียวชอบออกกำลังกายคือเอาจริงผมว่าเรายังรักตัวเองมากเกินไปถ้าคนที่จะมีครอบครัวเนี่ยคือต้องสละเวลาให้กับลูกต้องเสียสละใช่ต้องเสียสละนะการที่จะมีลูกคนหนึ่งนะคุณจะมาอยู่ดีแบบอยากจะตื่นกี่โมงก็ได้ไงไม่ใช่ลูกตื่นคุณก็ต้องตื่นมันไม่ต้องมีห่วงเนาะใช่ผมก็รู้สึกชีวิตที่เป็นแบบนี้เป็นทางของผมมากกว่าผมก็เลยเลือกที่จะใช้แบบสดๆชีวิตสดดีกว่าไม่มีลูกไม่มีภรรยาดีกว่าครับพี่กบ้านขาสาเหตุที่เราไม่อยากมีแฟนจริงจังเนี่ยเพราะว่าเรากลัวความรักจริงระหว่างกลัวกับจะได้ความอิสระเหมือนกันไหมอ่ะอะไรมากกว่าไม่เหมือนใช่ไหมจากนั้นพี่ตอบว่าไม่เหมือนผมไม่กลัวบางทีอยากมีแต่รู้สึกว่าเราพอเรามีรู้สึกว่าโหเราไม่อยากให้ใครมานั่งถามว่าอยู่ไหนทำอะไรหรือแบบคอยแบบมีอารมณ์เหวี่ยงใส่เราไม่ชอบอารมณ์ประมาณนั้น อันนี้เขาเรียกว่ากลัวไหมไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวความรักก็คือถ้ามีคนที่เข้าใจแบบนี้คือเข้าใจว่าไม่ต้องมานั่งจิกนั่งตามจะทำอะไรก็ทำแล้วถึงเวลาก็มีโลกส่วนตัวด้วยกันขี้รำคาญใช่ไหมขี้รำคาญใช่เนี่ยใช่เลยดูแล้วเป็นคนขี้รำคาญดูอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันนึงจะต้องมีรู้สึกว่าวันนึงเปิดใจแบบไหนที่จะถูกใจคนอย่างกำปั้นที่จริงตอนนี้ขอแค่คนเข้าใจใช้ชีพคล้ายๆกันเหมือนกันมันน่าจะไปด้วยกันได้เพราะว่าเคยเจอแบบมีปัญหาแบบเรารู้จักการคบกันอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงส่วนมากบางคนเขาก็ไม่ชอบออกกำลังกาย มันรู้สึกว่าพอเราจะตกเย็นเราจะเข้ายิมเนี่ยเขาบอกทำไมไม่ไปดูหนังกับเขาทำไมไม่ไปกินข้าวกับเขาเราไปเข้ายิมแทนแต่มันก็ต้องแชร์ไปลงเวลามันต้องแบบว่าอย่างเงี้ยกับบ้างต้องหาคนที่เข้าใจซึ่งกันและกันกับบ้างก็ต้องเข้าใจเขาแล้วเขาต้องเข้าใจกับปันด้วยนะอะไรเงี้ยนะแต่ที่เราสเปกอะพี่ไม่เคยรู้เลยว่าถ้าแบบเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบอย่างกับปันเนาะปันจะชอบผู้หญิงแบบไหนอะเพราะจริงผมเป็นคนดูแลตัวเองเราก็ต้องชอบคนที่เขาดูแลตัวเองชอบคือคนที่ดูแบบหุ่นดีดูแบบว่าดูภายนอกดีหน่อยหุ่นดีดูแลตัวเองดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งสำคัญเลยพอเราอายุมากแล้วสิ่งสำคัญเลยคือทัศนคติแค่นั้นเองใช่ถ้าตรงกันเหมือนกันแล้วก็เข้าใจกันน่ะโอเคผมว่าครบได้ยาวผิวเข้มๆได้หมดเข้มขาวได้อายุมากกว่าอายุมากผิวเข้มภายนอกเนี่ยไม่เกี่ยวเลยขอแค่ความใกล้ๆเลข5ก็ได้ใช่มั้ยไอ้ย่า